ฉากนี้พบแล้วครับพบกับน้องโจ๊กพีรพัฒน์ทัศนัยไก่ฟ้าส่งให้ผมเป็นองค์กษัตริย์กริชัยวัดขอส่งให้ผมเป็นองค์กษัตริย์ว่ามีบทบาทตามบทร้องอยู่ในเกณฑ์เล่นอยู่ในกฎไม่ร้องเรียวรถลุงลิงพระองค์กษัตริย์ไม่ขัดกุศลน้ำนพดลทรงสั่งพระปิตุรงค์พระสงฆ์บัลลังก์ปกครองเมืองอย่างใหญ่ยิ่งไม่มีใครกังขากล้ามาขัดฉายากษัตริย์จอมคิงข้าพเจ้าในนามนพดลปกครองบ้านเมืองเป็นเวลาอย่างนานมีพระมเหสีอยู่ด้วยกันถึงสองพระองค์ฝ่ายฝาในนามฝ่ายขวาในนามของดาราวดีและฝ่ายซ้ายในนามว่าเด่นดวงทุกวันนี้เราปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมทำรู้ทำงานมิได้พักไม่ได้หยุดได้หย่อนเจ้าพี่ว่าอย่างไรเด่นดวงเจ้าพี่เสด็จขึ้นมาเสด็จพี่บนนี้มีธุระอะไรทำดีชนะไปไวมาไวซะด้วยนะเนี่ยไปไวมาไวอะไรของเจ้าแม่ทำเป็นไม่รู้ก็เจ้าพี่ลงไปที่ตำหนักพระพี่นางมาไม่ใช่เหรอแม่คะแหมไปปอบมองฉันไม่ว่าอะไรหรอกเพคะเดี๋ยวก่อนเด่นดวงทำไมเพคะเจ้ามาพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกเสด็จพี่ทรงทำงานเป็นเดือนๆอย่าว่าแต่ดาราวดีเลยแม้กระทั่งว่าเด่นดวงพี่ก็ยังไม่ได้ไปหาเลยเสด็จพี่ถ้าเสด็จพี่ยืนยันว่าเสด็จพี่ไม่ได้ลงไปตำหนักของพระพี่นางแล้วก็ถ้าเช่นนั้นพระพี่นางจะคุยกับใครถ้าไม่ใช่พระพี่นางคุยกับโชคช้างอ่ะจะเอาอะไรมาพูดหม่อมฉันได้ยินแบบนั้นจริงๆได้ยินถนัดเต็มสองหูหม่อมฉันเลยไหมคะเอาสิเราวดีได้เมื่อเจ้าบอกว่าเจ้าได้ยินจริงเร่งพาพี่ไปไปพิสูจน์ดูสิไปสิไหมคะนี่ยืนฟังเด่นดวงเล่าเรื่องเมียหลวงของเรานึกอยากชวนเขาไปฆ่ามันเหตุไหนอย่างไรแล้วนะนี่จะไปดูมารยาเมียยิงรีบไปเลยค่ะรักแตกกระจายเหมือนใครเอาไฟมาจุดจะไปพิสูจน์ความจริงรีบไปเลยค่ะ
ากนี้ขอเชิญท่านไปรบพบกับนางเอกน้องปัทมาวราพรยามสองนี่ไงเจ้าค่ะหลวงแดนเรื่องสารหญิงไม่รู้เรื่องเลยหญิงว่าหลวงแดนรีบกลับไปเถอะสงสัยจริงนั่นเหตุการณ์ครั้งนี้คงมีเรื่องไม่ดีแล้วละน้องหรือจะลงมาก่อนคนทีก็ให้เราตกบอกติดบ่วงหรือจะลงก้นคนกองสงสัยเราจะลงก้นล่วงมันทุลาพระเจ้าค่ะประมาณจำนวนจำนวนกลับมาก่อนจำนวนประมาณฟังกระหม่อมขอพระเจ้าค่ะเห็นไหมคะมึง